สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยก็วันนี้กลับมากับการรีวิวเมล็ดกาแฟกันนะคะวันนี้จริงๆโอกาสพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าเราได้เมล็ดกาแฟจากญี่ปุ่นมา3ตัวเราก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันค่ะคือก่อนอื่นเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่มีจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนเคยรู้หรือเปล่าคือจริงๆอ่ะเราเคยเรียนที่ญี่ปุ่นมาก่อนเนาะดังนั้นเราก็จะมีแบบความผูกพันกับพวกร้านกาแฟญี่ปุ่นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีน้องคนนึงที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะเขากลับมาเมืองไทยพอดีเราก็เลยฝากน้องที่สนิทกันอีกคนนึงอ่ะที่เขาเป็นสายกาแฟเหมือนเราอ่ะแบบวานให้เขาเลือกเมล็ดกาแฟแล้วก็ซื้อกาแฟกลับมาให้เราหน่อยเนาะซึ่งก็คือน้องปันปันนะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าขอบคุณน้องปันปันไว้ตรงนี้เลยนะคะก็คือปันปันที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจะเป็นปันปันซีเล็กเต็ดค่ะปันปันก็จะเป็นคนเลือกให้เนาะซึ่งปันปันอ่ะเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟด้วยกันเหมือนกันละกันตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นน้องเลือกมาให้ก็จะมีทั้งหมด3ร้านด้วยกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแต่ละตัวแล้วก็แต่ละร้านไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะโอเคทีนี้มันน่ารักมากทุกคนคือน้องเอาใจใส่มากเรารู้สึกแบบคันโดสเตย์มาสึก็คือว่าแบบน้องแบบใส่ใจมากคือเราอ่ะบอกน้องว่าแบบให้ลองเลือกที่ชอบมาเลยเผื่อแบบชวนน้องมาแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เลยใส่ใจแล้วก็เลือกแต่ละอันมาให้จริงๆแล้วก็เขียนคำอธิบายมาให้อย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นถ้า3ตัวเรียงจากตัวนี้ละกันเนาะอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวเมล็ดกาแฟของร้านรอชูการ์โรสนะคือจริงๆตัวเนี้ยเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าน่าจะรีเลทและมีความผูกพันกับมันมากที่สุดละกันสำหรับเรานะคือร้านรอชูการ์เนี่ยจริงๆเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แบบเมื่อไม่นานมานี้เลยอ่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะที่โตเกียวแต่ว่าตัวเจ้าของอะค่ะตัวบาริสต้าแล้วก็ตัวโรสเตอร์เนาะคือเขาอะเป็นบาริสต้าอยู่ที่ร้านกาแฟประจำตอนที่เรากินอยู่ที่ญี่ปุ่นบ่อยๆคือเราไปกินที่ร้านนี้ทุกวันที่มีเรียนถ้าวันไหนมีเรียนเราจะไปกินร้านนี้ทุกวันร้านนั้นอะชื่อร้านเคาน์เตอร์พาร์ทนะคะอยู่แถวชินจูกุซังโจเมะเนาะซึ่งร้านนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวมุมโรงเรียนเรากับน้องปันปันเนี่ยก็ไปกินแบบแทบจะทุกวันเลยแล้วเราก็จะเจอบาริสต้าคนนี้ทุกวันทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยปันปันเขาก็บอกมาว่าแบบบาริสต้าคนนี้เนี่ยเขาเปิดร้านใหม่นะซึ่งร้านเก๋มากชื่อร้านรอชูการ์เดี๋ยวจะขึ้น IG ให้ดูคืออยากไปมากๆคือถ้าประเทศเปิดคือเราไปทันทีแล้วประเด็นก็คือเราว่าบาริสต้าคนนี้ชงอร่อยมากแล้วเขาก็ทำอร่อยมากคือเรากับปันปันก็คือปะปื้มอยู่แล้วระดับหนึ่งเนาะเขาก็เลยให้อันนี้มาเป็นโอมิยากิค่ะใช่เนาะเขาแบบว่าตั้งใจเลือกตัวนี้มาให้เป็นของฝากเนาะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าในกระดาษที่น้องเขียนมาให้นะเขาบอกว่าเขาบอกให้รีบกินอันนี้ก่อนเพราะว่ามันคั่วไว้นานแล้วเนาะแต่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาหมักที่กำลังอร่อยแหละซึ่งน้องเขาบอกน้องเขาไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าอ่ะนี่คือร้านแรกที่เราจะรีวิวตัวที่2ตัวนี้ละกันตัวนี้นะเป็นของร้าน Leaf Coffee Roaster นะคะซึ่งปันปันบอกเอาไว้ว่า Leaf Coffee เป็นร้านฝั่งอีสต์ของโตเกียวหน้าแถวอาซากุสะใช่ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปบ่อยเนาะแต่กาแฟร้านนี้เนี่ยอร่อยจนต้องยอมนั่งรถไฟ30นาทีเพื่อไปกินโอเคเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราต้องไปรีเสิร์ชบ้างแล้วเราไม่เคยกินร้านนี้เหมือนกันซึ่งเมล็ดที่ซื้อมาไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าให้ร้านเขาแนะนำเมล็ดที่เฟลเวอร์ชัดๆแล้วเขาก็เลือกอันนี้มาให้ซึ่งตัวที่ปันปันเลือกมาให้เราเป็นตัวที่ถูกที่สุดและเฟลเวอร์ชัดที่สุดนะเขาบอกว่าสำหรับปันร้านนี้กาแฟเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบจางๆกินได้เรื่อยๆแต่อร่อยให้ลองดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะโอเคตัวสุดท้ายที่ปันปันเลือกมาให้เราก็คืออาซิดคอฟฟี่เนาะเป็นคอฟฟี่สแตนที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะตัวนี้นี่ใช่แถวชิบูย่าซึ่งเขาบอกว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ที่ทำงานของน้องเนาะน้องเขาก็เลยไปบ่อยแล้วจริงๆอ่ะมันก็เป็นเครือเดียวกับกริดแหละโอเคลืมแนะนำไปก็คือร้านเคาน์เตอร์พาร์ทที่บอกเขาที่แล้วอ่ะจริงๆมันเป็นร้านในเครือเดียวกับร้านกาแฟที่ชื่อกริดแหละเราคิดว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าเป็นร้านคั่วกาแฟที่ดังมากๆของญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนเคยมาที่ไทยคอฟฟี่เฟสด้วยเราเคยเจอครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งร้านเนี้ยก็น่าจะอยู่ในเครือเดียวกันซึ่งเขาบอกว่าเมล็ดเอธิโอเปียอันนี้อ่ะโคตรอร่อยมีความโคตรสตรอเบอรี่เหมือนไม่ได้กินกาแฟอยู่
ซึ่งปันแนะนำให้กินแบบเย็นมันอร่อยมากโอเคได้จัดไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละร้านกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกาแฟกันนะคะทุกคนขออนุญาตแวะเข้ามาทายอินสินค้านิดนึงค่ะก็เหมือนเดิมเลยต้องขอบคุณพี่ๆโรสซับอีกแล้วนะคะที่ใจดีให้ของเล่นเรามากันอีกแล้วแหละรอบนี้เนี่ยเราชิมกาแฟทั้ง3ตัวจากการใช้ดริปเปอร์จากโอริกามิดริปเปอร์ Air S ทั้ง3ตัวเลยนะคะอย่างที่พวกเรารู้กันนะคือโอริกามิเนี่ยเป็นดริปเปอร์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากเลยเนาะในช่วงเวลานี้แต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยจะเรียกว่า Air S นะคะจะเป็นตัวที่ทำมาจากพลาสติกแหละก็จะไม่ใช่ตัวเซรามิกเนาะทีนี้ข้อดีของตัว Air S เนี่ยมันก็จะทำมาจากพลาสติกใช่ไหมมันก็จะสะดวกแหละเบาแล้วก็ไม่แตกสามารถพกพาได้คือต้องบอกก่อนช่วงนี้เราใช้แต่โอริกามิเลเว่ยคือสนุกมากๆหนึ่งเลยก็คือมันสวยสวยมากๆยิ่งอยู่กับถ่านไม้อันนี้ยิ่งสวยใช่ไหมอย่างที่สองก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นดิปเปอร์ที่ทำได้สองแบบทำได้กับทั้งสองกระดาษเลยก็คือหนึ่งใช้กับกระดาษที่เรียกว่าคาริตาเวฟเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแบบพุ่มๆจีบๆอะเนาะกับอย่างที่สองก็จะสามารถใช้กับ V60 ธรรมดาได้เลยอย่างวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้ของคาริตาเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เมล็ดกาแฟมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็อยากจะให้มันมีบอดี้ที่ชาร์จอยากจะแบบรับรู้รสชาติของคาแรคเตอร์จริงๆเราก็เลยแบบเลือกใช้คาริตาเวฟค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาชิมตัวแรกกันเลยเนาะนี่ตัวนี้ที่ปันบอกว่าให้รีบกินเป็นของโรชูการ์โรสนะทำยังไงให้ทุกคนเห็นนี่แก้วชิมตัวแรกก็จะใช้แบบร้อนเนาะจะลองกินแบบร้อนเพราะเรารู้สึกว่ากาแฟดริปกินแบบร้อนก็จะเข้าใจรสชาติกาแฟได้ดีที่สุดนะอร่อยอะฟรุตตี้มากเลยอะตัวเนี้ยมันเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะเขาเขียนว่าอะไรตัวนี้ที่ปันเอามาให้อ่ะก็จะเป็นตัวที่เขียนว่าคาเฟ่พิทายาดราก้อนฟรุตฮุยล่าโคลอมเบียซึ่งถ้าดูจากชื่อมันก็ดูฟรุตตี้นะแบบก็ดูเป็นรสผลไม้เราว่ามันก็เหมือนอัฟเตอร์เทสมันหวานนิดๆด้วยอ่ะโอเคเลยนะแต่เราว่ามันไม่ได้หวือหวามากก็คือกินง่ายเออตัวนี้ก็จะกินง่ายๆหน่อยอร่อยดีค่ะตัวนี้ตัวที่2ที่เราจะลองก็คือของร้าน Leaf Coffee นะที่ปันบอกเดี๋ยวดูก่อนนะปันบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ปันต้องถ่อนั่งรถไฟไป30นาทีเพื่อไปกินร้านนี้เลยเพราะว่ากาแฟอร่อยมากโอเคมาอ่านกันตัวที่ปันเลือกให้เราคือเอธิโอเปียกูจิอุรากะนะคะสับยากมากอะทุกคนเรามีความไม่ค่อยเข้าใจเช่นแบบ Brigian Uraga Guji ให้โน้ต White Grape Flora Apple Pear Cane Sugar Clean แล้วก็เป็น process แบบ natural เนาะเท่าที่เดาก็น่าจะต้องเป็นแบบฟรุตตี้เปรี้ยวๆหน่อยนั่นแหละแล้วก็ใสๆคลีนๆหน่อยเดี๋ยวดูสิรสชาติจะเป็นยังไงนะเททุกคนดูสิกลิ่นมีความแบบดอกไม้นิดๆ นะเราชอบอันนี้หุยเราชอบอันนี้เลยบอดี้ดีมากเฮ้ยเราว่าเขาลดเดี๋ยวนะเขาอ่านแป๊บนึงคือปันบอกว่าปันให้เขาเลือกเมล็ดที่เฟลเวอร์ชัดๆแล้วปันก็เลือกตัวนี้มาซ
ึ่งเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้จะจางๆกินได้เรื่อยๆเฮ้ยเราว่าจริงแต่ส่วนตัวเราว่ามันไม่เห็นจางๆเลยเราว่ามันกลิ่นมันชัดมากเลยอะคาแรคเตอร์มันชัดมากแล้วเราว่า after taste มันแบบมันกลมกล่อมอะมันไม่หวานด้วยนะมันขมแล้วมันก็มีความแบบแต่ไม่ได้ขมแบบไม่อร่อยอะขมแบบกลมๆอะซึ่งเราว่าดีมากเลยอะเราอะจะได้กลิ่น floral ชัดแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กลิ่นพวก white grape apple อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าเราแบบเราอาจจะดริปไม่เก่งก็ได้ซึ่งถ้าให้เป็นบาริสต้าดริปก็คงอาจจะได้กลิ่นอะนะเออแต่เราชอบตัวนี้นะโดยส่วนตัวเออเราว่าตัวนี้ดีเลยชอบกว่าตัวนี้นิดนึงส่วนตัวจะรู้สึกว่าตัวนี้จะบอดี้จะชัดกว่านิดหน่อยอันนี้ก็จะมีความเดลี่กินได้ทุกวันใช่ตัวถัดไปเร็วเนาะแต่ก็ดีอ่ะกินแล้วคิดถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะรู้สึกแบบถ้าประเทศเปิดครั้งนี้อยากจะกลับไปฮอปปิ้งเปิดเร็วๆนะคะโอเคตัวนี้เอธิโอเปียเนาะของร้านที่ปันบอกว่าอยากให้กินเย็นเพราะว่าอร่อยมากๆอร่อยแบบร้องกรี๊ดมีความสตรอเบอรี่ไม่เหมือนกินกาแฟอยู่เลยมาค่ะมาลองกันอิตาดาคิมัสนะโอเคเข้าใจแล้วสตรอเบอรี่จริงด้วยอะไม่เหมือนกินกาแฟเลยจริงด้วยอะอันนี้คืออย่างกับกินน้ำผลไม้คืออยากให้ทุกคนเห็นกระดาษอะปันเขียนว่าอันนี้โคตรสตรอเบอรี่เหมือนไม่ได้กินกาแฟอยู่เลยแนะนำให้กินแบบเย็นอร่อยมากซึ่งจริงวะด้วยความส่วนตัวนะเราเป็นคนที่กินกาแฟเย็นทุกวันเว้ยเราไม่ค่อยกินกาแฟร้อนดังนั้นถ้าให้บอก3ตัวนี้ชอบตัวไหนสุดเออเราก็ชอบตัวนี้แหละเอออร่อยตกใจอ่ะเรา after taste คือหวานมากคือโน้ตที่เขาเขียนอ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นสตรอเบอรี่ passion fruit red wineใช่เว้ยซึ่งมันมีโทนเรดไวน์นิดๆด้วยนะเพราะว่ามันมีกลิ่นมากอะเออตกใจอะอันนี้อร่อยมากอะอยากเอาไปให้พี่บาริสต้าที่รู้จักชงให้กินเลยอะรู้สึกว่ารสชาติจะต้องอร่อยกว่านี้มากแน่นอนอะอันนี้คือแบบทำอะไรโง่ๆมากอร่อยมากเลยปันเราชอบอันนี้ขอบคุณนะขอบคุณที่เลือกมาให้โอเคใดๆทุกคนวันนี้จบเทปอย่างรวดเร็วเป็นการรีวิวกาแฟอย่างเร็วๆเนาะก็ช่วยทำให้คลายความคิดถึงญี่ปุ่นไปได้บ้างนะการได้กินกาแฟที่ญี่ปุ่นแต่ว่าโดยส่วนตัวเราไม่คิดว่าเมล็ดกาแฟญี่ปุ่นกับเมล็ดกาแฟไทยอร่อยแตกต่างกันขนาดนั้นนะเราว่าทุกคนก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองเราว่าเรากินของไทยก็คืออร่อยไม่แพ้กันเลยแล้วก็มีหลายตัวมากๆที่เราชอบของไทยเนาะเออแต่อย่างของญี่ปุ่นน่ะจากเท่าที่เราตอนที่เราไปอยู่อ่ะเราก็จะสัมผัสได้ว่าเขาชอบอะไรที่มีความเปรี้ยวมีความเคลียร์มีความจางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อร่อยดีมันทำให้เราสามารถกินได้ทุกวันเอาจริงๆอันนี้ไม่เคยเล่าแต่ว่าเราอ่ะเปิดโลกการกินของกาแฟของเราที่ญี่ปุ่นเลยเว้ยร้านที่ทำให้เรากินกาแฟบ่อยได้ทุกวันแล้วกินบ่อยประจำจริงก็คือร้านเคาน์เตอร์พาร์ทที่เราบอกนั่นแหละคือด้วยความที่เคาน์เตอร์พาร์ทอ่ะมันเป็นเครือของกริชใช่ไหมมันก็จะมีความแบบสเปเชียลิตี้มากๆทุกอาทิตย์เขาก็จะมีคัพปิ้งเรากับปันอ่ะก็ชอบไปนั่งดูแล้วก็จะมีเมนูประจำที่จะสั่งกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นนะกาแฟสเปเชียลิตี้ที่ไทยมันยังไม่บูมขนาดเนี้ยเราก็เลยไม่ชอบกินกาแฟเลยแต่พอเราไปอยู่ญี่ปุ่นใช่มั้ยซึ่งเราอยู่นานเหมือนกันอะอยู่ประมาณ3ปีใช่ป่ะคือมันเปลี่ยนโลกของการกินกาแฟของเราไปเลยเว้ยเพราะว่ากาแฟที่ญี่ปุ่นมันอร่อยมากจริงๆอะตอนนั้นอะมันแบบมันเปิดโลกเรามากๆมันไม่เหมือนกินกาแฟเลยแล้วมันก็มีหลายรสชาติมีหลายโทนมีหลายโปรเซสทุกร้านต่างมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคือเราก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับกาแฟที่ญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะคะวันนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะก็ยังไงถ้าใครชอบเราก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโอเคยังไงวันนี้เราไปก่อนก็อย่าลืมฝากโอริกามิ AS ด้วยใครที่ชอบก็สามารถไปตามเพจ Yellow Stop ได้เลยค่ะเขาก็มีขายเหมือนเดิมขายอุปกรณ์กาแฟทุกอย่างเช่นเดิมมีคนแซวว่าเป็นแบรนด์แอม Yellow Stop
ก็ยังรับโฆษณาของแบรนด์อื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนเนาะก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาแชร์กันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย